กุ้งพลอยแขวนของขวัญวันเกิดน้องวิจิไว้หน้าบ้านลั่นไม่ต้องเอาตำรวจมาจับเพราะความรักและความคิดถึงอย่างสุดหัวใจจึงทำให้กุ้งพลอยกนิษฐรินทร์ พัชรภักดีโชติตัดสินใจบุกไปบ้านของอดีตสามีหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์เพื่อนำของขวัญวันคล้ายวันเกิดของลูกสาวในปีนี้น้องวิจิไปแขวนไว้ให้ที่หน้าบ้านทั้งนี้กุ้งพลอยยังได้โพสต์ข้อความระยะยาวถึงความในใจหลังจากที่ไม่ได้เจอและไม่ให้คุยผ่านทางโทรศัพท์มานานหลายเดือนแล้วพร้อมบอกไว้ด้วยว่าไม่ต้องเรียกตำรวจมาไล่เหมือนครั้งอื่นๆอีกด้วยแม่ก็คือแม่รักและคิดถึงลูกเสมอตลอดไปแม่บุกเข้ามาเลยนะวิจิตเพื่อเอาของขวัญวันเกิดมาแขวนให้ลูกแม่การบุกรุกแค่นี้ถือว่าไม่ผิดครั้งนี้ยืนหน้าบ้านไม่ต้องเรียกตำรวจมาไล่เหมือนครั้งอื่นๆนะคะครั้งนี้แม่มาเพื่อวิจิตเลยนะได้แค่นี้ก็รู้แล้วเมื่อเขาไม่ให้คุยผ่านโทรศัพท์ไม่ให้เจอมาหลายเดือนแล้วแม่บุกรักและคิดถึงลูกมากแต่แม่ทำได้แค่นี้จริงๆถึงไม่เห็นหน้าแต่วิจิยืนหนึ่งในใจแม่เสมอนะลูกวันเกิดของเรา2คนปีนี้8เมษายน2562กุล13เมษายน2526กุลเชื่อแม่ฟ้าส่งเรามาให้เป็นแม่ลูกกันแม่ก็คือแม่ไม่มีใครมาแย่งตำแหน่งนี้ไปได้แต่คนบนดินเขากำลังให้ความรักของเรามีระยะทางที่ต้องรอเวลาตามที่เขากำหนดไว้ลูกรักเราแยกกันตอนนี้แต่วันข้างหน้าเส้นทางของเราจะกลับมาเจอกันเองถึงตอนนั้นไม่มีใครกีดกันขวางทางเราได้แน่นอนแม่ขอเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบไม่มีน้ำตามีแต่รอยยิ้มซ่อนด้วยความเจ็บปวดใครหน้าไหนก็ตามไม่สามารถทำลายความรู้สึกแม่ให้เจ็บปวดได้อีกต่อไปถามว่าอึดอัดไหมเสียใจไหมเจ็บปวดไหมเหนื่อยไหมท้อแท้ไหมพยายามอีกหน่อยสิต้องอดทนอีกนิดบอกเลยว่าเลยจุดนั้นมาแล้วยิ้มค่ะแม่เดินต่อไป